สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซียวปุกทุกคนนะครับวันนี้ก็มีคลิปเกี่ยวกับการเทรดมาเล่าสู่กันฟังอีกนะฮะก็จะมาเป็นเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือเปล่าไม่ได้ใจแต่ก็จะพยายามมาให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับถ้าที่นึกนึกคอนเทนต์ได้นะฮะวันนี้ก็มีคลิปที่เ,เกี่ยวกับ แนวทางการซื้อหุ้นนะครับก็คือช่วงนี้เนาะตลาดหุ้นมันก็ติดลบกันอย่างต่อเนื่องนะครับเหตุผลก็มาจากการที่ดัชนีดาวโจโนสนะ์ของของของอเมริกาเนาะมันร่วงลงหนักเพราะว่าทางทางการอเมริกาเขาก็มีมีการเรียกว่าขึ้นดอกเบี้ยรครับทําให้ตลาดหุ้นอเมริกาก,กลัวกันนะครับพอกลัวกันปั๊บเนี่ยหุ้น ดัชนีไทยก็ต้องลงตามครับลูกพี่เขานะครับตรงตามอย่างดาวโจนส์อย่างไหนดัชนีไทยก็ลงตามแค่นั้นนะครับนี่เป็นปัญหานะสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่นักเทรดนักเล่นหุ้นส่วนใหญ่ครับที่จะมีความหวั่นไหวครับผมไปเจอไม่ว่าจะไปทางเว็บบอร์ดชื่อดังหรือตามเพจของบรกโกร์ต่างๆอรนนะั้นะก็จะมีก็จะมีโพสต์เกี่ยวกับเออเนี่ย ระวังแรงกระแทกนะเพราะว่าดัชนีดาวโจนลงแรงอย่างงี้นะผมดูแล้วก็รู้สึกเออรู้สึกรู้สึกสงสารเหมือนกันนะทำไมเราจะมีคนกลุ่มจำนวนมากที่แคร์เรื่องนี้อยู่นะครับเหตุผลเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าถ้าคุณเลือกหุ้นเป็นนะถ้าคุณเลือกหุ้นเป็นคุณจะไม่หวั่นไหวต่อการลงของราชนีนะนี่เป็นเรื่องจริงนะครับ ที่ผมเจอนะว่าผมเองเนี่ยมีมีผมมีหุ้นอยู่ผมมีพอร์ตอยู่สองสองพอร์ตอ่ะนะพอร์ตหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นพอร์ตที่ผมถือยาวกับพอร์ตสวิงเทรดครับพอร์ตถือยาวเนี่ยมันก็มีบางช่วงนะท,ที่ที่มันมันวิ่งเป็นเป็นอุตสาหกรรมครับมันจะวิ่งดีแข็งแกร่งมากครับตลาดมันลงแค่ไหนนะตลาดมันแดงแค่ไหนมันยังยืนดีครับทำนิวไฮได้ตลอดครับแต่พอถึงจุดหนึ่งอ่ะ มันเปลี่ยนละเปลี่ยนสถานะจากการเป็นหุ้นแข็งแกรง่งเป็นหุ้นนําตลาดเป็นอุตสาหกรรมตลาดมันกลายเป็นอุตสาหกรรมที่วันไหวตามตลาดมันก็จะลงตามตลาดครับมันก็จะแดงตามตลาดตลาดแดงก็แดงครับนี่คือเรื่องจริงที่ที่ผมเจอกับหุ้นที่ถือยาวนะแต่อีกพอตนึงเนี่ยผมจะเป็นพอตสวิงเทรดคมจะเลือกหุ้นที่มันแข็งแกร่งกว่าตลาดโดยเฉพาะเลยหุ้นที่มันทำออทามายได้สม่ำเสมอ หุ้นที่ทำออทามไฮแห่ะผมไม่สนใจหุ้นที่ทำรับสองวิ่งหายนะคือออทามไฮเดี๋ยวผมจะเข้าหุ้นประเภทนั้นโดยเฉพาะเลยครับปรากฏว่าหุ้นพอร์ตสวิงเทรดที่ผมเน้นหุ้นออทามไฮตลอดเนี่ยเออพอร์ตมันมันนิ่งกว่าเว้ยพอร์ตมันนำซัามันพอร์ตมันสวนตลาดได้ได้ได้ด้วยซ้ำไปครับนี่เป็นเรื่องจริงที่ผมเจอดังนั้นเนี่ยมันจึงทําให้ผมเกิดเกิดการตกผลึกนะเออว่าจริงๆนยเราอะครับ การที่นักเทรดส่วนใหญ่เนะี่ยต้องหวั่นไหวต้องอดโอยต้องรู้สึกใจเต้นตุ้มตุ้มต่อมต่อม,มเพราะว่าพอได้รับข่าวมาว่าตลาดหุ้นของอเมริกามันลงหนักนั้นผมเดาวนะว่าเอ๊ะคุณซื้อหุ้นแบบซื้อหุ้นแบบคนมีแต้มต่อหรือเปล่าหรือว่าคุณซื้อหุ้นเพียงเพราะว่าคุณชอบมันผมเดาานะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย นักเล่นหุ้นจํานวนมากที่หวั่นไหวไปกับการติดลบดัชนีนั้นหนึ่งติดหุ้นครับคือคุณซื้อหุ้นแล้วมันขาดทุนอนะ่ะพอขาดทุนแล้วแสดงว่าหุ้นตัวนั้นอนะ่ะถ้าคุณซื้อหุ้นแล้วขาดทุนแสดงว่าหุ้นตัวนั้นอนะ่ะมันเป็นหุ้นแลกขาดอนะใช่ไหมแลกขาดขาลงครับทั้งแลกขาดท้งขาลงนะคุณจึงอาจจะมีบางคนหลายคนแหละซื้อโถเฉลี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ว่าชอบซื้อหุ้นขาลง ให้ได้ราคาต่ำสุดครับก็เรียกว่า bottom fishing นะไประมาณนี้ยถ้าคุณซื้อหุ้นพวกนี้นะหุ้นที่มันแลกขาดหุ้นขาลงเนี่ยนะโอกาสที่หุ้นตัวนั้นมันจะลงหนักตามนัชนีนี่สูงมากครับนั่นแหละครับเหตุผลหนึ่งนะหรือบางคนเนี่ยซื้อหุ้นดีครับหุ้นเป็นขาขึ้นแต่ว่าคุณมีความคาดหวังในกับความพอใจตลอดเวลาคาดหวังให้หุ้นมันทําตัว ให้คุณพอใจหรืออะไรนี่ก็อันตรายเขาก็มีมีผลต่อความมั่นไหวเช่นกันนะครับนี่เป็นเรื่องของใจนะเห็นไหมครับเรื่องของใจงนู่นเลยนะดังนั้นเนี่ยผมผมมองเลยนะถ้าคุณไม่อยากจะวันไหวไปกับดัชนีเนี่ยคุณต้องตัดดัชนีกอกจากสมการไปก่อน,นครับแล้วคุณโฟกัสไปที่การเลือกหุ้นครับคือคุณต้องซื้อหุ้น,นแบบแบบที่เรียกว่าเป็นพนักง,งานบุคคลคุณต้องคัดมันฮะ แต่เมื่อคุณเป็นนักงานบางคนผมเคยเป็นในช่วงหนึ่งนะผมเองก็ไม่เชิงเป็นรับาแต่ผมเป็นเคยเป็นผู้จัดการผู้จัดการฝ่ายครับต้องเลือกใช่ไหมมีคนมาสมัครงานนะ่ไมผมก็เลือกเออคัดมีรีสูเรซูเม่มาผมก็คัดเออค,คนนี้คนนี้เกรดดีไว้เอยคนนี้มีประสบการณ์นในแบบที่ตรงกับสายงานแล้วเว้ยนะคัดเฉพาะคนที่มันที่เราคิดว่าเอามาใช้งานได้แล้วมันเวิร์กใช่ไหมครับหมายความว่าการเลือกการเลือกหุ้นกับการเลือกคนเหมือนกันนะครับคือ คุณต้องเลือกหุ้นในแบบที่หุ้นตัวนั้นอ่ะมันต้องทาเงินให้คุณนะครับไม่ใช่ว่าคุณซื้อหุ้นเพียงเพราะว่าเฮ้ยมีคนบอกคุณว่ามันดีซื้อหุ้นเพียงเพราะมันมีชื่อเสียงนี่ไม่ใช่นะครับคือถ้าคุณซื้อหุ้นเพียงเพราะว่าเอ้ยมันชื่อดังนะคุณเห็นมันคุณคุ้นเคยกับมันนะแล้วก็มีคนเชียร์มันว่ามันดีมีอัพไซด์ดีแต่ว่าคุณลืมดูว่ากราฟมันเป็นยังไงครับรับรองว่านะฮะคุณคุณจะมีปัญหาครับมีปัญหากับการ การที่ดัชนีมันวันดัชนีมันแว่งแรงเงี้ยแล้วคุณจะติดหุ้นแล้วคุณจะคุณจะเครียดกับมันครับนี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าคุณต้องเกิดทำอะไรก็ตามที่คุณเล่นหุ้นแล้วคุณเครียดอะครับคุณรู้สึกวันไหวคุณรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยต้องมีการตรวจสอบตัวเองนะว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยที่คุณทำเนี่ยมันมันเหมาะสมหรือเปล่าคุณมีอะไรที่มันอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกวันไหวจิตตกหรือคุณเครียดกับมันครับ หาเหตุได้เจอแล้วก็ปรับแต่งให้มันเหมาะสมนะคือถ้าถ้าคุณถ้าคุณไม่มีการปรับปรุงตัวเองแล้วคุณแบบคุณเทรดแล้วคุณรู้สึกว่าเอ,อทุกอย่างมันไม่ดีแต่คุณอยู่เฉยเนี่ยแสดงว่าคุณมีปัญหานะตลาดหุ้นมันมันเป็นสถานที่ที่โอเคละมันทําให้เราใจเราแกว่งไกวได้ทําให้เรารู้สึกเหมือนกับขึ้นรถไฟหอได้แต่ว่าเราเลือกได้นะ ว่าจะจะเลือกหุ้นแบบไหนจะใช้สไตล์การเทรดไหนที่ทําให้คุณได้ประโยชน์ได้เปรียบมากที่สุดคือแต้มต่อสําคัญนะแต้มต่อแต้มต่อคืออะไรครับควรซื้อหุ้นตัวนั้นอะ่ะหุ้นนั้นมันต้องพิสูจน์ตัวเองว่ามันดีพอทําให้คุณได้กําไรสม่ําเสมอด้วยด้วยด้วยการดูทรงครับดูทรงหุ้นดูแนวโน้มมันดูลักษณะของการขึ้นในระยะสั้นกับกลางนั้นพอครับเพื่อถ้าคุณอยาก ยากสบายใจกับการถือหุ้นนะให้มองทรงของมันในระยะสั้นระยะกลางโดยการดูเส้นค่าเฉลี่ยวครับดูค่าเฉลี่ยเนี่ยค่าเฉลี่ยนสิบวัน2ี่สิบวันห้าสิวันให้มันเฉียงชันขึ้นและคุณซื้อในจังหวะที่คุณได้เปรียบถ้าคุณซื้อหุ้นที่มันมีอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเท่านั้นนะครับระยะสั้นถึงระยะกลางนะซื้อในจุดซื้อที่ดีที่สุดเนี่ยได้เปลียยทไปสุดได้มีแจมต่อสุดเนี่ยรับรองว่า ดัชนีเนี่ยแทบจะไม่มีปัจจัยต่อต่ออารมณ์ความรู้สึกคุณเลยครับเพราะว่าอะไรครับคุณเลือกหุ้นเพราะหุ้นบอกบอกคุณว่ามันดีพอครับไม่ใช่ว่าคุณเลือกหุ้นเพียงเพราะาคุณอยากซื้อหรือว่าเพราะว่าลมปากคนอื่นบอกมันดีครับนี่ฮะในสําคัญที่สุดครับสําหรับไอเดียในการซื้อหุ้นในในใน,ในคลิปนี้ครับคือว่าจงซื้อหุ้นเพราะว่า มันพิสูจน์ตัวเองว่ามันดีครับอย่าซื้อหุ้นเพียงเพราะว่าเฮ้ยมีคนบอกคุณอะไรก็ตามครับอย่าซื้อหุ้นแลกขาดง่ายๆครับ <g ười> อย่าซื้อหุ้นแลกขาดแต่จงซื้อหุ้นนําตลาดเท่านั้นถ้าคุณซื้อหุ้นนําตลาดเท่านั้นนะครับรับรองว่าดัชนีเนี่ยแทบจะไม่มีปัจจัยต่ออารมณ์และความรู้สึกคุณเลยครับก็เป็นไอเดียนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับหนังสือผมมีตอนนี้มี2เล่มมีจําหน่ายนะครับเทคนิค ทรดในพีโแล้วก็เทรไปทะาำธุรก,กิจน,นะครับนี่เป็นไม n ์เซ็แบบพื้นฐานในการเทรนนะครับเป็นทางเล่มเนี่ยเป็นทางง่ายครับเชื่อผมสิเล่มเนี่ยถ้าคุณอ่านนะทำความเข้าใจดีไปใช้นะคุณจะไม่คุณจะไม่รู้สึกทุกขร้อนกับดัชนีเลยผมใช้แล้วมันดีมากเลยเขียนให้คุณอ่านนะครับก็เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ